วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6และปีนี้เองตรงกับวันที่10พฤษภาคม2560ค่ะเมื่อ 2,600 กว่าปีมาแล้ววันวิสาขบูชาเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญ3เหตุการณ์เกิดขึ้นคือองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมกันสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแต่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการทำทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมและร่วมเวียนเทียนที่วัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครหรือวัดหรือสำนักปฏิบัติธรรมใกล้บ้านท่าน